ปิดตัวทางด้านโมเมตยืนดูก่อนนะครับชกโมร็อกโกครับสูง179ซมครับเคยตีชนะ41ครั้งนะครับน็อก14ก็อายุ21ปีนะครับอายุย่าง21ปีนะครับสำหรับดิดูนี่นะครับนี่ครับต้องมีการกราบที่มุมก่อนก็คือได้ฝึกฝนแบบมวยไทยมานะครับใช่ครับนะครับลิ้วเสี่ยงหมิงวันนี้จีนเพิ่งชนะไปคู่เดียวนะครับลิ้วเสี่ยงหมิงครับเจ้าของสถิติชนะ13แพ้3นะครับสูง178ซมครับอายุย่าง22ปีนะครับเดือนหน้าจะอายุเดือนกรกฎาคมนะครับจะอายุ22ปีสถิติเป็นรองนะครับสำหรับหลิวเป็นรองดิดูหลิวเสี่ยงหมิงนี่ครับความสูง178กับ179นะครับน้ำหนัก66กิโลกรัมเท่ากันครับอายุ22กับ21นะครับหลิวเสี่ยงหมิงกับโมเมตดิดูมอร์โคพบจีนครับมวยอิตาเลียนได้นะครับในคู่ที่2ระหว่างของเซเล่นะครับเซเล่ชนะไปดิดูครับชี้แจงกติกาครับเป็นสุดสาครคู่ที่7ยอดวิชาก็อีก2คู่นะครับรวมคู่นี้ด้วยยกแรกเริ่มแล้วนะครับดิดัวนี่กางเกงสีดำแถบเขียวครับมาออกอาวุธเลยนะครับแม่หันโอ้โหหันล่างไปแม่ต้องเบรกก่อนเริ่มได้ไม่ถึง20วินาทีสากลทั่วไปนี่ก็พัก5นาทีครับนะครับดูครับโดนเข้าไปเต็มๆเตือนอีกทีครับขอโทษขอโทษกันครับนะผมไม่ได้ตั้งใจนะครับดีดัวโอ้โหได้ดูครับแม่เตือนเข่าเอาเน้นหมัดขวาโอ้โหกระเด็นเหมือนกันครับดีดัวหลิวเซี่ยงหมิงอ้าวโดนหันล่างเสียงเชียร์มาเลยนะครับชาวจีนเน้นจ่อยางครับอยู่เสียงหมิงซ้ายครับว่าวางแข้งได้เหลือเกินครับดิดูมาดูเชิงมวยดูมัดกล้ามดูกล้ามท้องของดิดูเดี๋ยวดูนะครับเป็นซิกแพคเห็นชัดเจนมากนะครับเนื้อตัวนั้นเปรี้ยมากครับ66กิโลกรัมชอบใจครับชอบใจครับโอ้โหเล่นหมัดเหมือนกันครับนี่ดูโอ้โหบวกเลยครับดูเส้นหมิงนี่ทีมงานของที่ดูนะครับถอยมาพื้นเวทีนี่ลายสวยงามจริงครับเอาละครับเน้นหมัดขึ้นมาโอ้โหวุดครับโอ้โหอ้าวทีมหน้าโดนเททิ้งไป
ยิ้มมีความสุขนะครับแฟนมวยชาวจีนนี่มาชมกีฬาครับจะเห็นศิลปะมวยไทยนี่ดูแล้วสนุกวางแข้งซ้ายไปนี่ดูปลายยกแล้วนะครับโอ้โหโดนหมัดแม่มีอาการครับโอ้โหตอนสปริงเชือกมาที่ถีบหน้าเลยนะครับหมดยกพอดียกที่2นะครับดูครับถีบคล่องแคล่วเหลือเกินทางด้านดูดูวางแข้งซ้ายอีกเสียงเหมือนตอนนี้รับครับรับแล้วคอยออกหมัดสวนเสียงเชียร์ดังนะครับเวลาหลิวออกอาวุธชิงจังหวะนะครับซ้ายกับขวาดิดูนั้นถนัดซ้ายครับกัดขวาออกสังเกตที่นวมนะครับนวมสีแดงก็เป็นหลิวหลิวเสียงหมิงแม่แข่งปะทะกันกลางอากาศมาได้แข่งนะครับดิดูได้แข่งแต่ว่าหลิวต่อยหมัดขวาเสียหลักไปเองครับนี่ครับแม่ดูยังมีความสุขเหลือเกินนะครับแฟนมวยชาวจีนคือถ้าคือเขาชกกันนักมวยไทยก็มีความหวังที่จะล้มเอาชนะนักมวยไทยได้แต่ว่าถ้าเจอกับชาติอื่นนี่เขามั่นใจว่าจะเอาชนะได้ครับแต่เจอเราไป2คนก็แพ้ทั้ง2คนคือมีการฟิตซ้อมที่แข็งแกร่งเข้มข้นมากครับคุณปริยรัตน์ปริยกรก็รายงานมานะครับนักมวยจีนแต่ละคนคือถ้าเอาชนะชาติที่เป็นต้นตำรับได้นี่แหมถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับครับเน้นออกหมัดซ้ายไปครับโมหมัดจบคู่นี้จะมีนักมวยจีนเจอกับญี่ปุ่นนะครับถ้าเวลามีก็โน่นครับชมจีนกับนักมวยไทยสุดสาครแล้วก็มีคู่หนึ่งก็คือเจ้าวิชานะครับคู่ถัดจากสุสาครเลยพนันเปลี่ยนมาเน้นหมัดแล้วนะครับทางด้านที่ดูจะจับแล้วพลิกแต่ว่าตัวเองเสียหลักอยู่ข้างล่างเองนะครับที่ดูสังเกตแฟนมวยนี่จ้องตาแข็งนะครับเพราะว่าได้ชมมวยดีๆมีระดับนะครับทางกล้องเขาจับไปนะจับครับโดนกระจับเดี๋ยวดูว่ากระจับอีกแล้วเดี๋ยวครับเขตปลอดอาวุธนะครับโอ้โหเต็มแข้งเปล่าเรียกมารับทราบข้อหาเมื่อกี้ก็ปรึกษาที่กรรมการข้างล่างนะนี่ครับบอกพอดีกรรมการให้คะแนนตัดคะแนนไม่ได้ดูงงนะครับไม่เป็นไรครับเวลายังเหลือยกเศษวางแข้งซ้ายโอ้โหเมื่อได้บนเสียล่างครับดิดูเตะสูงแต่โดนเตะตัดล่างหลิวอ้าวนี่อยู่ล่างบ้างนะครับหลิวปลายยกครับโอ้โหถีบหน้าเลยดิดูอ้าวโดนจับเททิ้งบ้างหมดยกครับเรามาชมกันยกที่3นะครับยกที่3แม่พลาดโดนเหมือนกันนะครับต้องขอโทษเลยนะครับทางด้านเดวเซนบุญได้ไปเตะครับเขตปลอดอาวุธบ้างแม่พลาดกันบ่อยเหมือนกันครับคู่นี้อ้าวบวกเลยโอ้โหเอียงเหมือนกันแล้วก็แฟนๆส่งเสียงเชียร์กันเจียวจ้าแล้ว
ขยับเข้าหานะครับดิดูวางแข้งซ้ายมีเตะตัดขานะครับหลิวทีมงานของดิดูนะครับมวยโมร็อกโกซ้ายเอาโดนเหมือนกันครับดิดูจังหวะบวกหมัดกันที่อันตรายนะครับมีโอกาสร่วงด้วยกันทั้งคู่เสียหลักเองครับไอ้ท้องแฟนๆชอบใจครับผู้ชมชอบใจโดนแต่คะแนนแล้วนะครับดิดูวางแข้งซ้ายไปอีกนี่นะครับยังไม่เหมือนธนชัยเราเตะนะครับธนชัยเรายึดเตะนักชกจีนนี่โอ้โหไม่เป็นแถบเลยครับชายโครงหลิวเซียงหลิงวนออกมาครับทางด้านดิดูท่านจะขยับเข้าหาบ้างครับหลิวแต่วางแข้งซ้าย2ดอกนะครับแล้วก็ถอยออกไปครับดิดูไม่ยอมให้กอดครับผลักออกไปครับหลิวเซียงหมิงเดินเข้ามาจ้วงหมัดที่ไม่ถึงนะครับโอ้โหมานี่จะกระโดดเตะสลักขาโอ้ยโดนจังหวะดึงหลบไม่พ้นนี่เสียหลักด้วยโดนด้วยนะครับที่ดูเตะซ้ายพับในแต่คนขาอู้ยหมัดขวาเฉียดจะถีบหน้าเลยนะครับที่ดูปลายยกแล้วนะครับโดนเวียงรูปมวยไม่ค่อยสวยเลยครับโดนหักล้มนี่เสียรูปเสียเหลี่ยมไปหมดยกสุดท้ายครับเป็นไฮไลท์นะครับบวกหมัดกันจะแลกกันสนุกครับ29:27 2号裁判员29:27มั่นใจทั้งคู่แต่ว่าผลการชกครับผู้ชนะเจ้าเถียนครับครับหลิวเซียงหมิงนะครับชนะคะแนนดิดูจากโมร็อกโกก็นักมวยโมร็อกโกก็โดนตัดคะแนนขอบคุณผู้ชมทุกท่านครับ